เมื่อคุณบริโภคอาหารทะเลคุณเคยคิดไหมว่ามันเป็นอาหารที่ถูกจับมาด้วยธาตุหรือเปล่าสถานการณ์บนเรือไม่ต้องห่วงนะครับเครียดมากเครียดเครียดสุดๆแบบกินไม่ได้นอนไม่หลับ That's an all too common scenario especially inside Thailand where a guy will just be out he wakes up on board a boat and there's nothing but seaTheir horrific, desperate situation, and also told the authorities that they would be beaten and hurt for telling their story. A practice in the Thai fishing industry that affects thousands. And all the brutality that one would expect comes with slavery, the dehumanizing of these people is what they endure on these ships.คือประเทศไทยอ่ะเริ่มมีความเชี่ยวชาญในการทำการประมงแล้วก็ไปหาปลาไกลขึ้นคือในไทยเนี่ยไม่มีแล้วเพราะว่าเราเชี่ยวชาญแล้วก็มีจำนวนเรือเกือบ 1,500 ลำที่ออกไปหาปลานอกประเทศเมื่อหาได้มากเมื่อจับได้มากเพราะฉะนั้นเราก็จะมีวัตถุดิบที่จะส่งประกอบกับระบบการขนส่งเราเนี่ยมีคุณภาพมากขึ้นรวดเร็วขึ้นเรามีเรือสำหรับรับอาหารทะเลเนี่ยที่เราเรียกว่าเรือแม่เนี่ยหลายลำมากในรอบ40วันเราก็จะได้ปลามาขายมันก็เลยทำให้ประเทศไทยเนี่ยมีกำลังและศักยภาพในการที่ส่งออกได้เป็นอันดับต้นๆของโลกคนจากยุโรปคนจากอเมริกาเนี่ยเขาได้กินอาหารทะเลสดสะอาดราคาถูกแต่เราไม่เคยตั้งคำถามเลยว่าแล้วคนที่หาปลาเขามีชีวิตอยู่ยังไงลูกเรือบางคนบอกว่าชีวิตเขาราคาถูกกว่าปลาอีกจริงๆก่อนหน้าที่เราจะมาช่วยเหลือลูกเรือประมงเนี่ยเราทำงานกับชุมชนคนไทยที่อยู่ในภาคตะวันตกแต่พอมาเจอแรงงานข้ามชาติเนี่ยถึงขนาดอึ้งเพราะว่าเขาไม่มีสิทธิ์อะไรเลยไม่มีความปลอดภัยในชีวิตเป็นความคิดว่าเราคงต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งจนมาก่อตั้ง LPN ขึ้นมาเป็นองค์กรเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานFor the Thai fishing and seafood industry, what many people may not know is that in Thailand overall, there are estimates of about 3 million foreign migrant workers that are contributing to Thailand's exports and Thailand's gross domestic product. My name is Andrew Waswong, and I am the Field Office Director for International Justice Mission in Thailand.Thailand for many years has been facing a huge labor shortage, about 40 or 50,000 workers that are needed for fishing boats. And so with that difficulty, many migrant workers can be easily tricked or lied to in their recruitment process, which can begin in their home country and continue into Thailand. เราช่วยเหลือเด็กที่เป็นผู้ติดตามของแรงงานข้ามชาติแล้วเด็กเหล่านี้เป็นแรงงานเด็กในอุตสาหกรรมประมงต่อเนื่องแล้วก็เราก็เห็นเด็กทำงานอยู่ในธุรกิจเนี้ยเขาก็ทำงานทั้งวันทั้งคืนเหมือนกันการทำงานกับเด็กเนี่ยทำให้เรารู้ว่าพ่อของบางคนเนี่ยคือออกไปหาปลาแล้วก็ไม่ได้กลับมา
ี่คือสิ่งที่เราถามอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มันเกิดอะไรขึ้นกับธุรกิจนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับคนที่ไปทำงานในทะเลไกลเกิดมาจำความได้ก็อาชีพหลักๆเลยก็ทำไร่ทำนาทำสวนเสร็จจากฤดูหวานแล้วก็จะพากันเข้ากรุงเทพกันหรือมีใครมาติดต่อหรือชักชวนไปทำงานที่อื่นก็จะไปกันครับถามว่าถ้าไม่ไปทำงานที่อื่นเนี่ยลำบากไหมก็พออยู่ได้แต่คนนะเป็นมนุษย์ก็ต้องอยากมีรถมีเครื่องมีความสะดวกอะไรหลายๆอย่างเข้ามาเพื่อมาจุนเจือในครอบครัวเราง านเรือพวกนี้มันได้เงินไปเป็นก้อนกลับมาทีหนึ่งก็เป็นแสนอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะซื้อได้เลยทำบ้านได้เลยครับตอนไปอายุ14อายุ14ช่วงนั้นร้อนเงินลำบากเงินแบบว่าแม่ก็เป็นหนี้คือว่าเป็นแสนน่ะช่วงนั้นน่ะน้ามาชวนน้าบอกลองออกเรือดูแม่จะได้หนี้จะได้เป็นเบาหนักได้เป็นเบาก็นอนคิดอยู่หลายวันนะครับนอนคิดก็เลยสงสารแม่ก็เลยอยากออกเรือ We all want better opportunities for ourselves and for our families. And unfortunately, because of people who are driven by greed and profit, they will look to cut those corners, to exploit workers, just so they can line their own pockets. ปี2562มันมีคนในหมู่บ้านคุยกันว่ามีงานทำต่างประเทศนะก็เห็นบางคนที่เขาไปมาเขาก็ได้เงินกลับมาเราก็อยากไปเขาก็มาจริงๆเขามาที่บ้านเนี่ยก็มาคุยรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องรายได้เกี่ยวกับเรื่องสวัสดิการอะไรต่างๆการกินอยู่การเดินทางเขาก็จะรับผิดชอบเองหมดทุกอย่างในบางกรณีเนี่ยให้ดื่มน้ำแดงแล้วก็สลบแล้วก็ตื่นอีกทีอยู่ที่ในเรือหรือกรณีที่พาไปที่ร้านคาราโอเกะกินเหล้าเมาแล้วก็ให้ติดหนี้แล้วก็ให้ลงเรือไปอันนี้คือในส่วนของคนไทย And so often in these parts of the supply chain global companies have no idea what is happening and it's really hard to look into thatAnd it's in these parts of the supply chain that it's most easy for poor workers from a village to be lied to in the recruitment process, or to actually have costs that are related to their trip from their village onto a Thai boat, for example, to be said, oh, that will be covered, don't worry about that. But then when they start working, all of a sudden they find out that they owe a lot of money.แล้วเราจะให้ค่าหัวคนละค่าหัวเนี่ย 15,000 ถึง 25,000 คุณเป็นหนี้นายจ้างแล้วเขาซื้อคุณมาเขาแบบจ่ายเงินค่าพาคุณมาเนี่ย 25,000 ต้องทำงานใช้หนี้ก่อนมันกลายเป็นเรื่องการค้ามนุษย์ละEveryone wants the best product for the cheapest price, right? The problem that can have around the world is that it can drive the price lower. And where does that finally fall? It falls on the backs of some of the most vulnerable workers. ไปเดือนแรกก็
ก็ค้างค่าจ้างเลยอ่ะเขาก็บอกว่าขอไปขอให้ทำงานต่อเดี๋ยวไปขึ้นปลาขึ้นอะไรเสร็จนะเดี๋ยวจะให้ตังค์ตามที่กำหนดแต่ก็จะทยอยจ่ายเดือนละ 5,000 เงี้ยโดยที่ไม่ตั้งแต่ไปเนี่ยไม่เคยได้ครบเลยแต่ทุกคนมันต้องยอมมันอยู่ในสภาวะจำยอมว่ามันอยู่ในทะเลมันไปไหนไม่ได้ก็ต้องทำงานAnd victims of trafficking who are on fishing vessels, they're very far away from help. You're isolated, you're alone with the crew on the boat, and there's really not much you can do when you're in the middle of the high seas and land maybe days or even weeks away.บางมีอยู่เท่าแก่นี่แหละคือทรมานลูกน้องคือว่าไม่ตัดบัญชีให้ลูกน้องด้วยคือลูกน้องขอกลับก็ไม่ให้กลับไอ้เท่าแก่อินโดนะเรืออินโดเพื่อนมันบอกให้กลับก็ไม่ให้กลับใครขอกลับมันตีก็ทิ้งน้ำเพราะว่าน้าผมตาย2คนแล้วอย่างเงี้ยเขาบอกใครขอกลับบ้านตายบอกใครขอกลับบ้านรอแป๊บนึงเขาก็ไปเรียกหัวหน้ามาหัวหน้าเลยเป็นคนตีนี่ตีเขายังไม่ตายโยนก็ทิ้งน้ำนี่เขาไม่ตกก็เกาะอวนไว้ว่าอวนแล้วเอามีดมาฟันแขนขัดก็ตายก็หมุนตอนแรกไม่ตายก็ถอยเรือเข้าไปจับเข้าใต้ท้องเรือเข้าไปพัดหายไปเลยทุกคนรู้ว่ามันมีเรื่องนี้แต่ไม่มีใครทำอะไรถ้ามันไม่มีคนทำเราลองทำเองก็ได้เราเริ่มเก็บข้อมูลของลูกเรือประมงตั้งแต่ปี2004แล้วก็เก็บข้อมูลและช่วยเหลือจนกระทั่งถึงปี2013ในลูกเรือในหน้าน้ำไทยเนี่ยประมาณ1,000กว่าคนที่เราช่วยแล้วก็ส่งกลับส่วนใหญ่จะเป็นพม่าทั้งหมดแต่ว่าที่เราไม่ได้ทำเลยคือที่อยู่นอกหน้าน้ำเขาก็มาแจ้งเราอยู่ตลอดว่ากลับมาจากอินโดไม่ได้ค่าแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยน่าจะต้องไปดูที่อินโดดิฉันและผู้จัดการมูลนิธิ LPNมุ่งหน้าไปยังสถานที่ที่บอกเล่ากันว่าเป็นสุสานฝังศพคนไทยซึ่งนี่เป็นภาพแรกที่เราพบสุสานเกาะเบนจิน่าครึ่งหนึ่งเป็นสุสานฝังศพคนไทยจริงปลายชื่อที่ระบุว่า Thailand เป็นเครื่องยืนยันชัดเจนอันนี้จะเป็นที่เกาะเบนจิน่าคุกจะอยู่ข้างหน้าเลยทุกที่จะมีคุกอยู่หน้าท่าเรือใครที่กระด้างกระเดื่องใครที่เรียกร้องเนี่ยบางคนก็จะถูกไปขังไว้ในคุกบางคนก็ถูกซ้อมบางเท่าแก่ที่ผมเห็นมาบางนายหน้าเหมือนกันไม่ลงก็เอาเงินมาไม่เอาเงินมามันก็ขังรวมไว้ในห้องล็อกกุญแจบอยนี่ก็เรียกลงเรือไปมันไม่มีทางเลือกอ่ะคือต้องทำใจออกอ่ะบางคนอ่ะที่เราประเมินนะคนกลับมาน้อยกว่าคนที่ตายอ่ะคือเพราะว่า30ปีเนี่ยมันมีแต่คนไปไม่มีคนได้กลับมีทุกชาติค่ะทั้งกัมพูชาทั้งลาวทั้งไทยอยู่ด้วยกันหมายถึงว่ามันมีการทำแบบนี้ได้ด้วยเหรอแล้วก็พี่นี่มันเป็นนรกที่มนุษย์จัดให้มนุษย์ด้วยกันแล้วเนี่ยทำอย่างนี้ได้ไงแล้วพวกเขาอยากกลับอ่ะแล้วทำไมไม่ให้เขากลับซีเมนต์บุ๊ก 90% ปลอมหมดเปลี่ยนสัญชาติเขาด้วยเขาอาจจะไม่ใช่คนไทยเอ๊ะหรือเขาจะทำให้หายไปอ่ะเขาขอรูปเราก็ถ่ายรูปให้เขากินนิ้วเราก็ใส่สูตรเขาสั่งใส่สูตรก็ใส่ให้เขาเอาไปให้เขาก็ไปติดที่พาสปอร์ตแต่ไม่รู้ว่าเขาจะทำกันยังไงนะว่าแต่ว่าพาสปอร์ตมันไม่ใช่ของจริงหรอกแต่เราก็ไม่เห็นหรอกว่าเป็นยังไงแต่พอทหารตรวจเราเคยดูอ่านดูชื่อว่ามันไม่ใช่ชื่อเรา
ต่ายก็จะบอกว่าคนนี้ชื่ออย่างนี้นะเวลาทหารถามให้ตอบเวลาเรียกเราให้ขานว่าเป็นชื่อนี้จำกันไว้นะอย่าลืมถ้าลืมนี่ก็จบอ่ะคือว่าทหารมันไม่ได้เอาเขาไปเข้าคอมไปตรวจอะไรมันก็ตรวจในเรือรบมันก็เข้ามาดูว่าถูกต้องแต่แกบางคนก็เสียเงินก็ไม่อยากมีปัญหาผู้ประกอบการเนี่ยเขาซื้อเกาะต่างหากไว้ส่วนใหญ่จะเป็นคนไทยอะค่ะแต่ว่าเขาน่าจะจอยเวนเจอร์กับคนอินโดที่นั่นหลุมศพเนี่ยก็จะอยู่ที่หน้าหาดเหมือนกันคือทุกอย่างมันทำโดยเปิดเผยได้อะอันนี้ชื่อสุชาติเนาะแล้วก็มีเลขนัมเบอร์ของซีแมนบุ๊กแล้วก็จังหวัดที่เกิดอันนี้เป็นสุรินทร์3เดือนที่เราไม่ได้ไปมี12หลุมเพิ่มขึ้นมาเพราะฉะนั้นก็ตายแบบสัปดาห์ละคนคือเพราะว่า30ปีเนี่ยมันมีแต่คนไปไม่มีคนได้กลับถ้าไปอินโดส่วนมากจะตายพ่อแม่จะไม่ได้ศพหรอกบางคนก็ทิ้งน้ำบางคนก็ฝังที่อินโดบางตายก็เอาศพกลับกับเรือแม่ใส่กับปลารวมมาเลยปลาอยู่ข้างล่างศพเขาจะไว้บนป่าแล้วก็ปิดระวางเรือแม่คือเรือที่ไปนำอาหารแล้วก็นำคนเนี่ยไปส่งที่เรือลูกแต่ขากลับจะเอาวัตถุดิบทั้งหมดกลับคืนมาเพื่อส่งไปที่โรงงานและแปรรูปและส่งออกซึ่งผู้ประกอบการเนี่ยบางคนคือถ้ารายใหญ่เนี่ยเขาก็จะมีทั้งเรือลูกเรือแม่ห้องเย็นหรือโรงงานแปรรูปที่จะส่งออกก็ไปแอบลากคนที่ทะเลมันแอบลากคือมีเรือแม่มารับคือถ่ายปลาเราจะลากได้ช่วงเขตบาบัวก็ออสเตรเลียอินโดถ้าเรือรบอินโดมาเราก็จะวิ่งเข้าบาบัวเพราะบาบัวมันจะไม่มีเรือรบลากไปตรงนั้น6ปีอ่ะบางลำอ่ะอาชีพใดอาชีพหนึ่งมันไปจำกัดเสรีภาพเขาขนาดนั้นเขาไม่มีอำนาจในการต่อรองเขาไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะได้เงินทุกเดือนเนี่ยเรายังคิดว่ามันต้องใช้คำว่าทาสNow, a startling exposé about slave labor in the world of seafood. This week, we're looking at some of the Pulitzer Prize winners and the Associated Press's 18-month-long investigation won the prize for public service.ตอนที่ AP เข้ามาหาเราเนี่ยน่าจะเป็นช่วงปี2013ปลายๆเริ่มคุยกันเรื่องข้อมูลว่าเรามีข้อมูลแบบนี้ข้อมูลทั้งหมดใน10ปีที่เราเก็บมาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็จุดที่เราจะไปซึ่งเราต้องขอความช่วยเหลือเขาในการประสานงานที่ถ้าเราจะไปในเกาะเบจิน่าเนี่ยไปยังไงการทำงานเนี่ยก็คือใช้เวลา6เดือนสัมภาษณ์คนหรือช่วยเหลือคนแล้วก็มาติดตามว่าซัพพลายเชนน่ะมันมาจากไหนค่ะเส้นทางของปลาเส้นทางของเรือเส้นทางของคนแล้วหลังจากนั้นเราก็ปล่อยข่าวอันนี้ออกไปเพื่อให้เห็นว่าทาสยุคใหม่เนี่ยมันมีอยู่จริงimpact ของงานที่เราทำร่วมกับสื่อขนาดใหญ่อย่าง AP ทำให้คนได้กลับมา 3,000 คนเพราะฉะนั้นในรอบ15ปีเนี่ยผู้ได้รับผลกระทบจากเรือประมงที่เราช่วยทั้งหมดน่าจะอยู่ที่ 5,000 คนถึงแม้ว่าตอนนั้นเราจะมีปัญหาสุขภาพเนาะมีก้อนเนื้ออยู่ที่ช่องท้องคือผ่าตัดเนี่ยมันผ่าเมื่อไหร่มันก็หายแต่คนพวกนั้นน่ะถ้าเราไปช้า5วันเราไปช้า1วันเขาก็ตาย
เราแค่พาเขากลับมันก็ไม่ได้ยากอะไรต้องทำให้เสร็จก่อนแล้วถ้าเกิดสมมุติมันจะต้องตายเนี่ยเราก็คิดว่าถ้าการตายของเราหนึ่งชีวิตกับ 2,000 ชีวิตมันคุ้มมากThere was never the spotlight on global supply chains, you know, 10, 15, 20 years ago. Consumers weren't talking about where their food came from. They weren't looking at cans of tuna or cans of pet food to sort of see if this is free of human trafficking or forced labor. So these media reports really put the whole Thai fishing industry under the world's attention. But in reality, there really had been pervasive and systematic issues and problems within the Thai fishing industry for more than a decade. But essentially, it was something now that the Thai government really couldn't ignore.ในส่วนของจัดหางานตัวนี้จะเป็นตัวไอริสแกนมาตรานะครับเป็นการเก็บอัตลักษณ์ของแรงงานต่างด้าวกรณีถ้ายังไม่มีข้อมูลเจ้าที่ก็จะเพิ่มข้อมูลลงไปให้สมมติคุณออกไปหาปลาเนี่ยเราไม่ตรวจที่ท่าแต่เราไม่ตรวจที่หน่วยตรวจในทะเลสุ่มตรวจเจ้าอุปกรณ์ไม่ครบหรือไม่ครบเนี่ยเราจะปรับหนักครับตอนนี้เรือที่ถูกมันมีเกือบ 100% แล้วมันก็มีอยู่บางคนแหละที่ยังแอบๆอะไรเงี้ยผมเห็นด้วยนะครับกับการจัดระเบียบของ EU แต่ผมไม่เห็นด้วยกับทางภาครัฐจะสังเกตได้ EU เนี่ยเขาจัดระเบียบมา 10-20 ปีนะครับทุกวันนี้ยังจัดไม่ได้ครบหมดเลยใช้งบประมาณเป็นแสนล้านนะครับแต่ของไทยตอนนั้นเขาบอกจะจัดระเบียบให้เสร็จภายใน6เดือนโดยไม่ต้องใช้เงินสักบาทครับมันก็เป็นไปได้เพราะที่ทางภาครัฐบาลเขาไม่ได้เข้ามาโดยธรรมดานะครับก็เข้ามาบีบบังคับชาวประมงเลยต้องมีการล้มหายตายจากA lot of labor inspectors, for example, will board a vessel and only look at the size of the catch or other requirements in relation to the fish themselves. Part of their mandate isn't actually looking at the conditions that the crew are working under. ตอนนี้ปัญหาอาจจะเปลี่ยนไปแล้วซีฟู้ดไทยอาจจะไม่เป็นที่ต้องการเพราะฉะนั้นมันอาจจะถูกเปลี่ยนเป็นแบรนด์เวียดนามเป็นแบรนด์จากชาติอื่นๆหรือการทำการประมงอันนี้จะไม่ได้ทำจากเรือไทยแต่เจ้าของยังเป็นเรือไทยถึงแม้ว่าประเทศไทยจะทำทุกอย่างแก้ไขปัญหาแล้วเนี่ยไม่สามารถแก้มันก็ไม่ได้แก้อะไร Fishing stocks and resources have essentially declined and fishing fleets are having to travel further and further away to actually make profits and meet their quotas. Since that time, working conditions on Thai boats have been going in the right direction, but forced labor is still an issue that persists.ส่วนเรื่องที่ไปโซมาเลียเนี่ยก็คือว่าเขาก็จัดแจงเอกสารทุกอย่างเนาะแล้วก็ให้ไปส่งผมที่สนามบินก็บินจากสุวรรณภูมิไปลงที่โอมานจากโอมานต่อไปที่ดูไบจากดูไบเสร็จก็ไปถึงที่โซมาเลียเลยผมจะไม่ขึ้นให้นะถ้าไม่ยอมจ่ายค่าแรงที่ค้างพวกผมอยู่เขาก็บอกว่าขึ้นปลาเราเสร็จขายเสร็จแล้วเขาจะจ่ายค่าแรงเลยก่อนที่เขาจะกลับบ้านเราก็จำยอมนะก็ต้องทำของผมเนี่ยประมาณขึ้นปลาประมาณ9วัน9คืนเนี่ยก็ทำงานเขาเต็มที่อ่ะคือเต็มที่ทุกอย่างเพื่อที่จะได้รับค่าแรงตอบแทนแต่พอถึงเวลาเป็นจริงแล้วมารู้ข่าวอีกทีว่าเขาไม่อยู่แล้วอยู่ประเทศไทยแล้วติดต่อก็ไม่ได้พวกผมจะทำไงตอนนี้Once the Thai fishing vessel reached Somalian waters, it was flagged as Somalia.
which essentially is called a flag of convenience. And companies will and vessels will adopt a flag of convenience because they have less stringent regulations. Many of them are unenforceable, and essentially these vessels can do what they want. สภาพความรู้สึกตอนนั้นเนี่ยมันไม่มีใครต่างกันหรอกครับมันอยากกลับบ้านสถานการณ์บนเรือไม่ต้องห่วงนะครับเครียดมากเครียดสุดๆแบบคือกินไม่ได้นอนไม่หลับแล้วทีนี้เกี่ยวกับพวกเสบียงพวกอะไรก็อ้าวเริ่มไม่มีละเริ่มหมดละแล้วอินเทอร์เน็ตก็ไม่มีด้วยซ้ำแต่อินเทอร์เน็ตเนี่ยที่ได้มาเนี่ยก็เพราะมีการบนเรือคนนึงเอาเบอร์ยูมาอาจจะเติมอินเทอร์เน็ตให้$2เลยตัดสินใจเลยโทรวิดีโอคอลหาเพื่อนเลยตอนแรกมันไม่มีใครเชื่อเขาก็เลยได้เอาวิดีโอคอลชุดนั้นอะส่งให้กับทางสื่อเขาเป็นคนให้มาช่วยเหลือพวกเราคนไทยขอให้ได้กลับบ้านด้วยครับตอนนี้สิ่งที่ต้องการมากที่สุดคืออยากกลับบ้านอธิบดีกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศได้แถลงหลังร่วมประชุมให้ความช่วยเหลือแรงงานประมงไทยในโซมาเลียว่าขณะนี้แรงงานไทยทุกคนปลอดภัยดีในระหว่างที่รอนั่นผมมันมีการติดต่อกันมาของนายหน้าให้ลบคลิปวิดีโออ้าวตายอย่างนี้ทำไมคุณพูดอย่างนี้คุณทำไมคุณเป็นคนอย่างนี้ผมแบบโอ้โหไม่แย่อะไรอย่างนี้แย่ไม่ไหวนะคืออะไรแทนที่จะมาถามหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างจะเอาอะไรมาช่วยบ้างไหมก็ไม่มี I know that many global companies want to make sure that there is no forced labor in their supply chains. I think the challenge though is to be able to see that deeply down into it.ถึงแม้ว่าคนกลับมาในจ้างก็ไม่จ่ายค่าแรงเมื่อไม่จ่ายค่าแรงเขาก็ต้องลองเสี่ยงโชคไปอีกครั้งหนึ่งเราเลยเจอคนที่ไม่ได้กลับบ้านเลยถ้าเป็นพม่านานที่สุด24 ปีถ้าเป็นคนไทยนานที่สุด32 ปีเขาหายไปจากบ้านในช่วงระหว่างที่อยู่ในเรือเนี่ยเขาถูกทำร้ายหรือมีภาพหลอนเนี่ยทุกคนกลับมาถึงแม้ว่าเขาจะดีใจช่วงที่เจอพ่อแม่เนาะแต่หลังจากนั้นเขาก็ปรับตัวไม่ได้มันยากมากหลังจากนั้นบางคนเสียชีวิตค่ะฆ่าตัวตายหรือกินเหล้าเมาจนเสียชีวิตอ่ะแล้วก็บางคนก็เป็นโรคจิตประสาทบางคนเมื่ออยู่กับครอบครัวไม่ได้เพราะหายไปนานมากเนี่ยเขาก็กลับไปลงเรืออีกครั้งนึงมีคนที่กลับไปลงเรือด้วยIn these cases of fishing, forced labor, we have heard or come across some cases where local employers are people of wealth and power and influence, and it's easy for them to influence the process in their favor. ลูกเรือเขารู้แล้วเขามีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องเขามีที่พึ่งเขาพูดได้เขาสามารถจะแสดงหรือขอความเป็นธรรมได้แต่เขาต้องกล้าหาญด้วยที่จะยืนยันสิทธินั้นถึงแม้ว่าตัดสินชนะแต่ก็จะมีการอุทธรณ์มันก็จะแบบต่อเนื่องยาวนานหรือตัดสินชนะให้บังคับคดีแต่มันไม่ยังไม่มีการบังคับคดีที่เป็นรูปธรรม We've seen other cases where it was difficult for the workers to tell their story and perhaps be believedAnd we've also seen cases where it's really difficult to have hard evidence when the crime happens miles or kilometers away at sea. มันจะเป็นกระบวนการทำให้คดีเนิ่นนานยาวนานจนวิตติมอ่อนล้าพูดง่ายๆเขาไม่มีเงินแม้แต่บาทเดียวเนี่ยแต่เขาต้องไปศาลเนี่ยเขาเดินทางยังไงเขามาจากต่างจังหวัดเนี่ยเขาต้องออกเงินมาก่อนแล้วศาลจะจ่ายให้ทีหลังเนี่ยเขาจะไปยืมใครได้ความยุติธรรมเนี่ยคุณก็ต้องมีต้นทุนด้วยเนาะแต่ต้นทุนของวิคทิมกับต้นทุนของผู้กระทำความผิดมันต่างกันสุดท้ายก็คือเหยื่อก็อ่อนล้าไปเองแต่จริงๆแล้วเราว่าที่อื่นก็เป็นเหมือนกัน
แค่มันไม่ได้ถูกเปิดเผยเท่านั้นเองประเทศอื่นๆก็เป็นเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราคือทั่วโลกเนี่ยทุกคนที่บริโภคอาหารทะเลอาจจะต้องตั้งคำถามว่ามันใช้ทาสหรือเปล่ามันเอาเปรียบแรงงานไหมมันทำลายสิ่งแวดล้อมไหมเหมือนกันเรื่องห่วงโซ่เนี่ยผมก็ไม่ค่อยเข้าใจนะชัดแต่ว่าก็คือมันมีในหน้ามีทั้งเจ้าแก่เจ้าของเรือเจ้าของบริษัทส่วนเขาจะไปเชื่อมโยงกันยังไงเนี่ยมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราบางทีเราก็รู้ไม่ลึกแต่มันมีของมันอยู่ทุกวันนี้ก็ยังมีแบบติดต่อมาว่าจะไปลงเรือไปอะไรมีเรือลงไหมหรือว่ามีทั้งในหน้าว่าให้หาคนงานอะไรอยู่ก็ยอมรับว่า ก็ยังมีอยู่ครับส่วนผมเองเนี่ยผมเข็ดแล้วมันเสี่ยงเกินไปทำงานอย่างนี้อยากให้นึกถึงคนทำแล้วก็อยากให้รู้ว่าในเรือมันลำบากขนาดไหนว่าฝ่าจะผ่านมาได้จุดนี้ผ่านคลื่นผ่านลมก็ไม่รู้ว่าจะได้กลับบ้านหรือเปล่าก็ไม่รู้ว่าจะมีชีวิตรอดกลับมาไหมก็อยากให้ฝากไว้เท่านี้นะครับมันใกล้ตัวคุณมากเลยเพราะตราบใดที่คุณยังกินอาหารทะเลเนี่ยมันก็ถูกจับมาจากอีกคนหนึ่งที่อาจจะไม่มีชีวิตที่ดีเท่าคุณคุณแค่บอกกับคนข้างๆว่าเมื่อเวลาที่เราไปกินอาหารทะเลเนี่ยถ้าเราพูดบ่อยๆว่ามันจับมาด้วยใครถ้าเรารู้ว่าที่มันมาจากไหนเนี่ยมันจะทำให้คุณภาพชีวิตของคนหาปลาดีขึ้นการค้ามนุษย์มันไม่ค้ามนุษย์ด้านแรงงานไม่ได้เอาคนใดคนหนึ่งไปค้าแต่เอาคนทางครอบครัวไปค้าเรามีความเชื่อเนาะว่าคนมันต้องเท่ากันไม่ว่าเขาจะเป็นชาติไหนแล้วอาหารทะเลอ่ะมันควรเป็นธุรกิจที่ยั่งยืนต้องดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยต้องดูแลคนด้วยแล้วทุกคนต้องรับผิดชอบร่วมกันไม่ใช่คนใดคนหนึ่งปลาตัวหนึ่งกว่าจะถึงภัตตาคารได้กว่าที่มันจะไปขึ้นอยู่บนภัตตาคารหรือว่าอะไรดีๆเนี่ยมันผ่านอะไรมาเยอะกว่าจะถึงจุดนั้นบางครั้งมันพัวพันถึงชีวิตคนบางคนคนต่อคนเลยว่าฉันไปทำไปหาปลาสิ่งนี้มาให้คุณกินเนี่ยมันมีอะไรหลายอย่างมากกว่านั้นมากกว่าที่คุณคิดแค่ว่าคนไปถึงมีเงินแล้วไปซื้อมาแค่นั้นมันมีมากกว่านั้นครับ